พีเวสเซอรี่โอจูราสสิกเวิลด์เคโอติลี่หลังจากที่แซมมี่และเบนได้แยกทางกับดาเรียสและเกนจิพวกเขาก็ไปพบกับยาสตามนัดแต่ทว่าเรื่องราวก็ออกมาไม่ราบรื่นเหมือนกับที่ผ่านมาครับเพราะนอกจากทั้งแซมมี่และยาสจะทะเลาะกันพวกเขายังต้องรับมือกับไดโนเสาร์อย่างเจ้าแบ็คเกอร์สไปเน็กที่มีถึง2ตัวแถมแค่พวกมันยังไม่พอไอ้พวกหน่วย DP แต่มันอยู่มันก็มีเอี่ยวด้วยพอเห็นได้ชัดว่าพวกนี้นั้นต้องการกำจัดเจ้าพวกไวรุ่นสุดเก่าให้หายหน้าหายตาไปจากประวัติศาสตร์ก่อนที่ทั้งหมดจะลวงลงสู่พื้นทะเลไปพร้อมกับเจ้าไดโนเสาร์ตัวแสบและเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อก็เชิญติดตามรับฟังสปอยในตอนนี้กันได้เลยครับและเหตุการณ์ที่น่าซิ้วน่าขวานขนาดนั้นมันก็ทำให้เราเด็กวัยรุ่นสุดกาวเนี่ยสลบไปแป๊บหนึ่งครับยาสเป็นคนแรงที่ฟื้นขึ้นมาเธอก็สะดุ้งโยงเมื่อมีน้ำเริ่มไหลเข้ามาในรถแล้วเธอจึงรีบปลุกเพื่อนเพื่อที่จะได้หาทางออกจากรถคันนี้กันแต่มันคงจะไม่ง่ายนักเพราะเจ้าไดโนเสาร์แบกเกอร์มันก็พยายามตะเกียกตะกายที่จะขึ้นไปหายใจบนผิวน้ำเช่นกันจึงทำให้ตัวของมันเนี่ยมากระแทกรถและลากรถให้จมลงไปลึกกว่าเดิมแซมมี่นะครับก็กรีดร้องเหมือนกับว่ากูจะตายวันนี้ละเว้ยสติสตังเธอก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพยายามจะปลดเข็มขัดนิรภัยแต่มันก็ไม่ออกจนยาสมีนาต้องรีบเข้ามาช่วยและค่อยๆปลดเข็มขัดออกอย่างอ่อนโยนพร้อมกับพูดกับแซมมี่เพื่อให้กำลังใจเธอว่าเธอไม่ต้องกลัวไปยังไงพวกเราก็จะรอดอยู่แล้วเชื่อฉันสิเพราะพวกเราอะเป็นนางเอกของเรื่องนี้เว้ยแต่พอพูดจบไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวโหดมันก็ไม่ยอมครับส่วนกูเป็นตัวร้ายสินะมันก็พยายามตะเกียกตะกายกระแทกรถจนกระจกหน้าถึงกับเหลาและน้ำก็ไหลรั่วเข้ามาเบนก็เลยรีบพยายามอุดมันไว้พอถ้าหากปล่อยให้กระจกแตกโค้งแล้วก็พวกเราคงจะจบกันนั้นที่ตอน7นี้แน่นอนโชคดีที่ในตอนนั้นเบนเขาได้ใช้ไอเทมอันทรงพลังที่เรียกว่าเทปกาวมาแปะรอยรั่วเอาไว้ช่วยชีวิตคนอื่นๆได้อยู่ประมาณ3วิรอยรั่วเนี่ยมันก็พุ่งเข้ามาหนักกว่าเดิมอีกไอ้ยะซวยหนักละคราวนี้พอที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือประตูหลังรถของไอ้เจ้าเบนมันก็เก็บน้ำไม่อยู่นะครับยาสมินากับแซมมี่จึงได้ช่วยกันอย่างสุดกำลังเพื่อปิดประตูกั้นน้ำไว้ก่อนจะรีบไปทุบประตูรถเพื่อให้มันเปิดออกแต่ว่ามันก็ไม่ขยับเลยแซมมี่เนี่ยก็โผล่เข้าไปกอดยาสและคิดว่าวันนี้คงเป็นวันตายของพวกเราแล้วล่ะซึ่งไอ้เจ้าไดโนเสาร์แบ็คเกิลที่อยู่ข้างนอกก็คงจะคิดเหมือนกันนะครับเพราะตัวของมันเองก็ได้ใช้เรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายของมันพยุงตัวเองขึ้นไปจนเท้าเนี่ยไปถีบเอารถของไอ้เจ้าเบนลอยไปกระแทกกับเสาเข็มของสะพานจนทำให้ประตูมันเกิดชำรุดและเปิดให้พวกวัยรุ่นได้ว่ายหนีออกไปแบบงงๆกว่าจะพากันว่ายขึ้นมาให้พ้นผืนน้ำเนี่ยก็เรียกได้ว่าหอบแฮกๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะแซมมี่ที่ดีใจมากไม่คิดว่ายาสจะใจเย็นได้ขนาดนั้นทั้งที่สถานการณ์มันอันตรายถึงชีวิตแต่ยาสก็บอกว่าเป็นเพราะแซมมี่เนี่ยต้องการความช่วยเหลือและพวกเรามีกันและกันจึงทำให้สามารถที่จะผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้ได้และทั้งสองคนนี้ก็จะบุ กันอีกรอบเอาจริงดิวะนี่สองคนนี้มันจูบกันบ่อยมากกว่าหนังปกติกันเนี่ยแต่ในขณะที่พวกเขากำลังดีใจเพราะรอดมาได้เนี่ยทั้งหมดก็ได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายที่ดังมาจากด้านบนซึ่งมันก็คือไอ้พวกคนในหน่วย DPW ที่กำลังต้อนไอ้เจ้าไดโนเสาร์อย่างแบ็คเกิลสไปเน็กให้ขึ้นไปอยู่บนกรงเพื่อที่พวกเขาจะได้ขนย้ายมันออกไปจากบริเวณนี้จะพูดยังไงดีล่ะก็เสร็จงานแล้วเนี่ยนะเบนและทั้งสองสาวที่ซุ่มดูเหตุการณ์นี้อยู่ต่างก็ได้ไอเดียขึ้นมาเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครกันแน่เป็นคนสั่งให้พวกนี้มาเก็บเราเขาเนี่ยได้อยากจะตามพวกมันไปโดยการขึ้นไปรอบนรถขนไดโนเสาร์ของพวก DPW ครับว่าแล้วในขณะที่คนพวกนั้นกำลังยุ่งอยู่กับเจ้าไดโนเสาร์ไอ้พวกวัยรุ่นสุดเก่าก็พากันแวบเข้าไปใต้ท้องรถในขณะที่พวกเจ้าหน้าที่ก็เริ่มต้อนเจ้าแบ็คเกิลสไปเน็กให้ขึ้นบนรถได้สำเร็จและพวกเขาก็ขับรถออกจากที่นี่เพื่อเอาไดโนเสาร์กลับไปคืนโดยที่ไม่รู้ว่าพวกวัยรุ่นเก่าเนี่ยได้แอบติดตามไปด้วยเอาละเมื่อจบเส้นเรื่องของทางฝั่งเจ้าเบนยัสมีนาและแซมมี่ตอนนี้เราก็จะกลับมาหาดาเรสกับเกนจิที่ครั้งล่าสุดพวกเขาได้หนีการตามล่าจากพวกอัตุซีรับเตอร์สุดโหดทั้งสองคนนะครับได้รับการช่วยเหลือจากชายลึกลับได้ขับเพ่นหนีกันมาได้นานโขแล้วเจ้าเกนจิก็ยังไม่หายช็อกจากการที่เพิ่งเสียคุณพ่อไปภาพที่โหดหลายพวกนั้นมันยังคงติดตาเขาอยู่จนเกนจิเนี่ยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนบอกให้คนขับรถจอดซะเพราะตอนนี้เขารู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากดาเลสก็ขอร้องให้คนขับจอดรถสักหน่อยเพราะเขาเป็นห่วงเพื่อนแต่ดาเลสเองก็สงสัยว่าชายคนนี้เหมือนจะเคยเจอหน้ากันมาก่อนจนสุดท้ายแล้วชายคนนั้นก็ยอมจอดรถและเกนจิก็รีบวิ่งพรวดออกไปคุกเข่านั่งร้องไห้อยู่เพียงคนเดียวถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดพ่อของตัวเองขนาดไหนแต่ความรักระหว่างพ่อกับลูกนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะตัดขาดได้เจ้าคนขับรถเนี่ยก็บอกว่าไอ้หมอนั่นมันเป็นบ้าอะไรของมันเนี่ยดาเลสเลยอธิบายว่าคนที่โดนแรปเตอร์กินไปคือพ่อ
เขาก็ทำให้ชายขับรถพูดไม่ออกดาเรียสที่ตรงก็ไปปลอบเพื่อนที่เอาแต่พูดว่าเขาตายแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะปลอบโยนยังไงได้แต่พูดว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของนายและเมื่อเกนจิร้องไห้เสียใจจนพอแล้วเขาก็รวบรวมสติให้กลับมาเป็นชายที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งและชายแปลกหน้าคนนั้นก็บอกว่าเราควรจะออกจากที่นี่ซะเพราะหนังผู้หญิงผมบ๊อบแสนประหลาดนั่นอาจจะกลับมาพร้อมกับแรปเตอร์ของมันอีกก็ได้แต่พอเขาเดินมาที่แสงไฟดาเรียสก็เห็นหน้ามันนี่ชัดๆก็เลยจำได้ครับเดี๋ยวนะคุณมาจากหน่วย DPWU ผมจำคุณได้ในคืนนั้นคุณอยู่กับบุ๊คลินในคืนที่เธอตายพอพูดจบเนี่ยไอ้เจ้าเกนจิก็ดวงตาลุกโผล่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟตรงเข้าไปเล่นงานชายแปลกหน้าได้พูดพลางบังคับไว้เขาบอกเรื่องราวทั้งหมดมานายรู้เรื่องอะไรบ้างเขาก็ยอมอธิบายด้วยความกลัวครับก็จะเริ่มต้นด้วยการแนะนำว่าตัวเองชื่อมาเทโอและในคืนนั้นทุกคนอาจจะคิดว่าเจ้าเดโรสาวอย่างอลอสลัดได้เขมือบหญิงสาวคนหนึ่งไปจนข่าวหน้าหนึ่งบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเจ้าอลอสลัดมันถูกส่งไปไว้ตรงนั้นเพื่อรอเด็กคนนั้นต่างหากซึ่งฝีมือเนี่ยก็คือฉันเองเขาสัญญาว่าจะเล่าทุกอย่างจนจบหากทั้งสองคนเนี่ยยอมขึ้นรถหนีไปด้วยกันเพื่อยิ่งอยู่ข้างนอกนานเราก็จะยิ่งถูกล่าได้ง่ายดาเรียสกับเกนจิก็ยอมทำตามแต่โดยดีเพราะยังไงซะก็ถือว่าชายคนนี้ได้ช่วยชีวิตพวกเขาทั้งสองคนไว้และเมื่อทุกคนอยู่บนรถมาเทโอก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนวันที่บุ๊คลินได้เสียชีวิตลงด้วยในตอนนั้นเขายังคงทำงานเป็นคนส่งไดโนเสาร์ให้กับหน่วย DPWU มันเป็นงานง่ายๆด้วยการส่งพวกไดโนจากจุด A ไปจุด B และทุกอย่างก็เป็นปกติจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีเบอร์แปลกๆที่โทรมาจากหน่วย DPWU นี่แหละได้จ้างเขาให้ทำ OT ด้วยการให้ไปส่งพวกไดโนเสาร์ยังจุดหมายอีกที่หนึ่งในตอนนั้นเขาก็คิดไว้แล้วล่ะว่ามันเป็นงานที่ผิดกฎหมายแต่ด้วยความที่ในตอนนั้นเขาต้องการใช้เงินในการส่งลูกสาวเข้าเรียนมาเทโอก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะรับงานนี้พอดูๆไปแล้วมันก็ไม่ต่างจากงานเดิมที่เขาทำยิ่งรับงานและทำไปก็ยิ่งได้เงินดีและแล้วคืนนึงก็เกิดปัญหาเข้าเมื่อจุดนัดหมายที่เขาถูกส่งไปนัดนั้นไม่มีรถมารอรับในรถเสาเหมือนอย่างเคยแถมประตูหลังรถบรรทุกยังถูกปลดออกอีกด้วยทำให้ตัวของมาเทโอเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเขากำลังถูกจัดฉากเพื่อมาปล่อยในรถเสาให้อยู่ที่นี่ซึ่งสายพันธุ์ของมันในวันนั้นก็คือเจ้าอลอสลัดตาบอดนั่นเองมาเทโอเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้วิธีรับมือกับไดโนเสาร์มาก่อนเขาจึงทำได้เพียงแค่แอบซ่อนอยู่ในพุ่มหญ้าเงียบๆในขณะที่เจ้าไดโนเสาร์กินเนื้อก็พยายามสาดส่องหาเหยื่อจนไปเจอเขากับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมันเนี่ยก็ไล่เขมือบเธอเหมือนกับที่เป็นข่าวนั่นแหละครับตัวของมาเทโอทำอะไรไม่ถูกเลยเขาเอาแต่กลัวอยู่แบบนั้นพร้อมกับฟังเสียงกรีดร้องอย่างทรมานของเด็กสาวที่ถูกเจ้าไดโนเสาร์ขย้ำแบบเป็นจนเมื่อทุกอย่างเงียบสงบลงแล้วมาเทโอก็รวบรวมความกล้าเดินเข้าไปยังที่เกิดเหตุได้พบเขากับโทรศัพท์ของผู้ขอไลน์คนนั้นเขาก็เลยเก็บไว้และพวก DPWU ก็มาถึงรวมทางดาเรียสด้วยทุกคนที่มาถึงที่เกิดเหตุต่างก็ช็อกตาตั้งเพราะคราบเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่วก็แทบจะไม่ต้องบอกเรื่องราวอะไรมากหน่วย DPWU ได้ออกล่าเจ้าอลอสลัดในทันทีส่วนดาเรียสก็ตัดสินใจลาออกจาก DPWU ตั้งแต่นั้นก็เพื่อตามล่าเจ้าอลอสลัดตัวนี้เช่นกันในเมื่อจบเรื่องในวันนั้นมาเทโอก็รู้สึกถึงความผิดบาปที่อยู่ในใจเขาแถมลูกสาวก็ยังเป็นแฟนตัวยงของกลุ่มเด็กน้อยแคมโจจากอิสราโนบาเขาเลยตัดสินใจลาออกจากหน่วย DPWU และขอร้องให้ลูกสาวหาข้อมูลของพวกนายและเขาจะได้มาบอกความจริงข้อนี้ด้วยตัวเขาเองแถมมาเทโอยังได้มอบโทรศัพท์ของบุ๊คลินคืนให้เกนจิก็พยายามที่จะใส่รหัสเข้าไปดูข้อมูลในเครื่องของเธอแต่พาสเวิร์ดของเขานั้นก็ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแล้วผิดกับดาเรียสที่ดันรู้รหัสเข้าเครื่องของบุ๊คลินเฉยเลยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยสาเหตุที่ดาเรียสต้องทำอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าโทรศัพท์ของบุ๊คลินนั้นมีสายโทรเข้าจากดาเรียสอยู่หลายร้อยสายครับเขาจึงรีบลบฐานนี้ทิ้งทั้งหมดและมอบมันคืนให้กับเกนจิก่อนที่ทั้งสองคนจะค้นพบว่าบุกลินแอบมีบ้านอย่างลับๆอยู่แถวนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทางดาเรียสและเกนจิจึงขอร้องให้มาเทโอไปส่งพวกเขาอย่างที่นั่นซึ่งมีสภาพเป็นตึกร้างเก่าๆเมื่อหมดธุระแล้วมาเทโอก็ขอตัวเพราะเขาเนี่ยยังไม่อยากตายในคืนนี้ดาเรียสกับเกนจิก็ขอบคุณเขาด้วยความสุภาพและพากันไปหาคำตอบว่าบุกลินนั้นแอบซ่อนอะไรอยู่กันแน่เรื่องพวกนี้มันยังไงกันทำไมถึงมีอพาร์ตเมนต์ลับของบุกลินได้เธอปิดบังอะไรพวกเราอยู่กันเมื่อทั้งสองคนทำการค้นอพาร์ตเมนต์ของบุ๊คลินดาเรียสก็ไปพบกับปริศนาบางอย่างที่กล่าวถึงอดีตหัวหน้าของเขาที่มีชื่อว่าดันเล่อัมเบล่าในรายชื่อที่มีการส่งลิสต์ไดโนเสาร์อย่างผิดกฎหมายแถมเกนจิเองก็ไปเจอกับเรื่องราวสุดช็อกพอที่ตู้เสื้อผ้าของเธอมันเต็มไปด้วยเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จะเป็นไปได้ยังไงที่บุ๊คลินมีเงินมากขนาดนี้นอกจากว่าเธอจะทำธุรกิจผิดกฎหมายและเหตุช็อกที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเงินจำนวนทั้งหมดนี้นะครับถูกสั่งจ่ายจากดันเนียคอนพ
พ่อของเกนจินั่นเองแถมดาเรียสก็ยังเจอเขากับเว็บไซต์ดาร์กจูราสสิกที่ระบุถึงพิกัดของไดโนเสาร์ไปทั่วอเมริกามุกลินทำอะไรกับไดโนเสาร์พวกนี้เกนจิเนี่ยก็ฟันธงว่าเธอจะต้องแอบทำงานกับพ่อฉันอย่างลับๆเพื่อขนไดโนเสาร์พวกนี้ไปสร้างอาณาจักรของเขาเขาเคยพูดว่าฉันไปสืบทอดฉันว่ามันใช่แน่แต่ดาเรียสที่ยังไม่อยากสรุปอะไรมากก็ต้องการหลักฐานมากกว่านี้ครับเกนจิเลยเสนอว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องของมุกลินว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ก็ต้องตามจากรายชื่อคนที่ซื้อไดโนเสาร์ซึ่งมันก็คือจุดส่งมอบทั่วอเมริกานี่เองเกนจิจึงชวนดาเรียซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปยังจุดต่างๆที่ถูกระบุไว้ในแผนที่และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ย Jurassic World Chaos Theory กับชื่อตอนว่าในคืนนั้นก็จบลงไว้เพียงเท่านี้คุยกันท้ายเรื่องนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องนี่วิ่งปลื้ไปเลยฮะเป็นฟ้นแบบสุดๆทั้งในฝั่งของเบนแซมมี่และยาร์ดก็เริ่มออกลุยกันแล้วส่วนดาเรียสและเกนจิเนี่ยก็กลับมาแท็กทีมกันอีกครั้งถึงแม้จะมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องเคลียร์ใจกับดาเรียสแต่เรื่องของบุกลินนั้นต้องมาก่อนแหมพอรวมตัวกันแล้วก็มันขึ้นทันทีเลยเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะครับก็รอติดตามชมกันในตอนที่8สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะแล้วเจอกันครับ Oh my god อยากสัมผัสกับเธอคงเพียงอยากมันเสียหัวใจเหมือนกันอยากให้เจอว่าเดินข้างฉันจะได้พบความรักกันสองคน